สโสน้อยสตอรี่ขอเสนอสะพ้ายใจหยาบที่บ้านหลังใหญ่โตเป็นเรือนหอของนายยุทธนายยุทธแต่งงานกับโสรยาเพราะเขาเห็นว่าหญิงสาวเธอเป็นคนดีมีน้ำใจและรักครอบครัวด้วยความที่ชายหนุม่มต้องไปทำงานไกลบางครั้งก็ไปเป็นอาทิตย์และเขาก็ยังมีแม่ที่แก่ชราจึงหวังว่าถ้าแต่งงานแล้ว แม่ก็จะได้มีเพื่อนไม่ต้องเหงาแม่ยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังมีคนคอยดูแลแม่จ๊านั่นแม่กำลังจะทำอะไรอ๋อแม่ก็กำลังจะนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ทอดปลาอ๋อยังมีน้ำริกอีกอย่างของพวกนี้เป็นของโปรดเจ้ายุทดทั้งนั้นจริงหรือจ๊ะแม่ ถ้าอย่างนั้นให้ฉันช่วยแม่ทำนะจ๊ะเผื่อวันหน้าวันหลังฉันจะได้ทำเป็นบ้างและทำให้พิยุทธกินเองยังไงละจ๊ะแม่จะได้พักผ่อนด้วยเออเออก็ดีเหมือนกันถ้ายอย่างนั้นเจ้ารยาเข้ามาดูใกลๆแม่สิแม่จะบอกสูตรเคล็ดรับความอร่อยให้นะลูกนะจ้ะแม่ ในระหว่างที่แม่ของสามีกำลังสอนลูกสะพ้ยทำกับข้าวนายยุทธ์ที่เพิ่งจะตื่นนอนเห็นแม่กับเมียเข้ากันได้ก็ลอยมีความสุขไปด้วยดีจังเลยที่โสยากับแม่ของฉันเข้ากันได้ดีอย่างนี้เวลาที่เราไปทำงานก็จะได้ไม่ต้องห่วงแม่อีกต่อไปแล้วทีแรกตัวของนายยุทธก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน ว่าแม่กับเมียของเขานน้านจะเข้ากันได้หรือเปล่าลำพังมารดาของเขาชายหนุ่มก็ไม่ได้กังวลอยู่แล้วเพราะแม่ของนายยุทธเป็นคนดีมีน้ําใจชายหนุ่มกังวลภรรยาตัวเองต่างหากเพราะว่าเธออาจจะรํำคาญคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่ใช่แม่ของตัวเองหรือเปล่าแต่ที่ผ่านมาก่อนที่นายยุทธจะเลือกโสรยามาเป็นคู่ชีวิต ชายหนุ่มก็พอจะรู้นิสัยครา่คราวของหญิงสาวมาบ้างว่าเธอเป็นคนรักครอบครัวนายุทธจึงมั่นใจว่าเธอน่าจะดูแลแม่ของเขาได้ดีพอๆกันกับแม่ของเธอนายุทธนั้นทำงานรับราชการในเมืองในวันทำงานของเขาจะต้องไปห้าวันและหยุดสองวันแต่เพราะความที่เป็นห่วงแม่จึงต้องไปกลับ ทางที่หนทางก็ค่อนข้างจะห่างไกลหลายสิบกิโลพี่วยุดจ้ะกับเข้าเสร็จแล้วพี่รีบมากินสิจ้ะกำลังร้อนๆเลยจ้ะพี่น้ำพริกฉันตำเองนะแต่แม่บอกสูตรพี่ลองชิมดูสิจ้ะว่ารสชาติพอจะได้หรือเปล่าจ้ะถึงไม่ชิมพี่ก็รู้ว่ามันต้องอร่อยแน่แม้ให้มันน้อยๆหน่อยนะนี่แหละนะ เขาเรียกว่าข่าวใหม่ปรามันลูกชายยิ้มร่าก่อนจะบอกแม่และเมียว่าเขามีความสุขมากที่เห็นแม่กับเมียเข้ากันได้ต่อจากนี้ไปช่วงที่ผมไปทำงานแม่ก็จะได้มีคนคอยดูแลโสรยาพี่ฝากแม่ด้วยนะโทพี่ยุทธถึงพี่ไม่ฝากฉันฉันก็ต้องดูแลแม่ของพี่อยู่แล้วแม่พี่ก็เหมือนแม่ฉันนะ เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะจ๊ะพี่ไม่ต้องมาฝากมาเกรงใจอะไรกันทั้งนั้นเลยฉันว่ากินข้าวกันก่อนเถอะนะจ๊ะสามคนกินข้าวราพร้อมหน้าพร้อมตากันวันแรกและเสร็จต่อจากนั้นโสรยาก็ได้จัดแจงเสื้อผ้าทำงานของสามีใส่กระเป๋าเพราะวันพรุ่งนี้ยุทธจะต้องออกเดินทางไปตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อไปทำงานพี่ยุทธ พี่ไปทำงานไกลบ้านพี่อย่านอกใจฉันนะโสรยาวางใจได้เมียพี่แสนดีขนาดนี้พี่จะนอกใจน้องได้ลงคออย,ย่างไงกันให้มันจริงเถอะนะส่วนทางนี้พี่ไม่ต้องห่วงแม่พี่หรอกนะจ๊ะอย่างที่ฉันพูดนั่นแหละว่าแม่ของพี่ก็เหมือนแม่ฉันฉันสัญญานะว่าจะรักและดูแลแม่อย่างดีที่สุดเลยจ้ะ เรื่องนี้พี่ต้องขอบใจน้องมากนะพี่มีแม่คนเดียวพี่รักและเป็นห่วงแม่มากพี่ช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้น้องมาเป็นเมียพี่ค่อยหายห่วงจะพี่ยุทธส่งเงินให้กับโสรยาเพื่อเป็นรางวัลที่เธอนั้นทำหน้าที่เมียได้อย่างดีอะไรกันพี่ยุทธพี่เอามาให้ฉันทำไมจ้ะพี่ อยู่ที่บ้านแม่ก็เป็นคนซื้อกับข้าวกับปลาอยู่แล้วพี่เก็บไว้เถอะนะจ๊ะพี่ไปทำงานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองจำเป็นจะต้องใช้มากกว่าฉันรับไว้เถอะนะไม่ต้องห่วงพี่หรอกเผื่อน้องอยากได้อยากซื้ออะไรก็ตามสบายถ้าไม่พอก็บอกพี่ได้ไม่ต้องเกรงใจเราเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วถ้าอย่างนั้นก็ได้จ้ะพี่ และในยามค่ำคืนนี้สองสามีภรรยาก็นอนหลับไหลจนกระทั่งหัวรุ่งยุทธก็ได้เตรียมตัวออกเดินทางไปทำงานแต่เช้าวันศุกร์ตอนเย็นนะพี่ถึงจะกลับฝากแม่ด้วยนะโสระยาใช่หนุ่มเขาย้ำนักย้ำหนาเพราะว่าเป็นห่วงแม่มากฉันรับปากจะพี่เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะแม่จ๊ะ ฉันไปก่อนนะจ๊ะแม่ถ้าแม่มีอะไรก็บอกโซรยาได้เลยนะได้เลยลูกลูกไม่ต้องห่วงหรอกนะลูกอยู่ทางโน้นก็ดูแลตัวเองด้วยเดินทางปลอดภัยนะลูกแม่ชายหนุ่มกอดแม่และเมียก่อนจะออกเดินทางหลังจากขับรถจนออกไปแล้วเมื่อรับตาไปโซรยาได้หันไปมองแม่ด้วยสายตาที่ไม่คุ้นเคย โรลยามองแม่แบบนี้มีอะไรหรือเปล่าลูกก็ไม่มีอะไรหรอกจ้ะแม่พอดีว่าวันนี้ช่วงส,สายๆฉันจะขอเงินแม่สักหน่อยนะจ้าขอเงินแม่ลูกจะเอาไปทำอะไรล่ะมันก็เรื่องของฉันนะจ้าพิยุทธเองก็บอกไม่ใช่หรือเจ้ว่าถ้าหากฉันจะต้องใช้เงินให้บอกแม่แม่ยังจะต้องมาถามฉันอีกหรือว่าฉันจะเอาเงินไปใช้ใจ่ายอะไร อ๋อได้สิได้ถ้าอย่างนั้นจะไปเมื่อไหร่ลูกก็ค่อยมาเอานะวันแรกเมื่อสามีไม่อยู่บ้านลูกสะพ้ยก็เริ่มออกฤทธิ์ทันทีเริ่มจากการกินข้าวเช้าโดยที่ไม่รอแม่สามีแถมยังกินเนื้อปลาจนหมดเหลือไว้เพียงแต่หัวนอกจากนั้นยังมีจานชามที่ตักใส่อาหารวางกองไว้เอ๊ นี่มันอะไรโสรยากินกับข้าวเล่นจนหมดจานชามก็ไม่เก็บไปล้างหมายความว่าอย่างไงกันและทันใดนั้นเองเสียงแหลมดังมาแต่ไกลโสรยาเธอตะโกนเรียกหาแม่ยา่าแต่ว่าไม่ยอมเดินมาทั้งที่รู้ว่าหญิงชราก็อยู่ในครัวแม่ของสามีจำต้องเดินไปหาลูกสะั้ยเพราะถ้าเธอไม่เดินออกไป โซรยาคงจะแหกปากตะโกนเสียงดังร่านอยู่แบบนี้มาแล้วลูกจะตะโกนเรียกกันทำไมกันโซรยาบัดสีเพื่อนบ้านเขาพอดีปกติแล้วบ้านแม่ไม่เคยเสียงดังนะโอ๊ยบัดทรงบัดสีอะไรกันใครกล้ามาวุ่นวายอีโสจะด่าให้ไม่เว้นหัวงอกหัวดำเลยนี่ แม่สามีได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจหัวใจหล่นลงอยู่ใต้ตะตุ่มทันทีนึกไม่ถึงเลยว่าจะได้ยินคำหยาบคายเช่นนี้อะไรอะไรแม่ก็อีกคนไหนล่ะเงินฉันจะเอาเงินอ๋ออ๋อจ้าแม่จะไปะหยิบมาให้นะเร็วๆเข้าชักช้าอึดอาดอยู่ได้เป็นธรรมดาของคนแก่วัยเจ็ดสิบปี เดินเหินไม่ต่างจากเต่าคลานนี่จ้ะเงินที่ลูกขอแล้วลูกจะกลับมาตอนไหนกลับมาตอนไหนมันก็เรื่องของฉันแม่ไม่ต้องมาซอรหรอกอ้าวเป็นงั้นไปที่แม่ถามเพราะแม่จะได้รู้ว่าแม่ต้องหุงข้าวเผื่อหรือเปล่าจะได้ไม่หุงทิ้งหุงขว้างก็แล้วแต่แม่ก็แล้วกันนะจ๊ะฉันไปก่อนละ นี่ก็สายมากแล้วสรุปแล้วหญิงชราก็ไม่ได้คำตอบว่าเธอจะกลับมาเมื่อไรหญิงชราถึงกับงงในพฤติกรรมของลูกสะพ้ยคิดไม่ถึงเลยว่าต่อหน้าสามีเธอจะเป็นคนดีอย่างและรับหลังอย่างเธอกลายเป็นอีกคนไปเลยทีเดียวหรือเรียกสั้นๆว่าคนตีสองหน้านั่นเองเรื่องราวแบบนี้หญิงวัยชราก็เคยได้ยินมาบ้าง แต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะเจอกับตัวเองโสรยามาแล้วเหรอลูกโอ้ยลูกรักของแม่กลับมาเยี่ยมแม่แล้วแล้วนี่หอบเงินมาให้แม่ด้วยหรือเปล่าฉันว่าแล้วเชียวฉันว่าแม่ไม่ได้คิดถึงฉันจริงๆหรอกมันก็มีบ้างแหละลูกทั้งคนไม่ให้คิดถึงได้ยังไงเอานี่เงินแม่กับพ่อนี่ยังไงเงินค่าสินสอด ได้ตั้งหลายบาทเอาไปใช้ใจ่ายอะไรกันถึงได้หมดเร็วนักก็อพอแกนะสิไปสร้างนี่สร้างสินไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แม่ก็ทยอยใช้หนี้ให้เอ็งมาโทษข่าคนเดียวไม่ได้หรอกนะเอ็งก็เอาเงินไปซื้อหวยตั้งเยอะตั้งแยะซื้อไปก็ไม่เคยทูกยังจะซื้ออยู่ได้เอาละเอาละ พ่อกับแม่หยุดเถียงกันได้แล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังก็ใช้ใช้ให้ประหยัดบ้างนะจ๊ะอะไรกันพัวของเองก็รวยยังจะมางกกับพ่อกับแม่อีกโธ่พ่อลำพังมีแค่ผัวก็สามารถเอาเงินมาให้พ่อกับแม่ใช้ได้ตลอดอยู่แล้วแต่พ่ออย่าลืมสิจ,จะ๊ะว่ายังมีแม่ของพิ่ยุทธอีกรายนั้นนะขอเงินทีต้องถามว่าเอาไปทำอะไร น่ารำคาญจะตายอายุก็มากแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะจากไปให้รู้แล้วรู้รอดกันไปสักทีเออเออเองก็อย่าเที่ยวไปแช่งเขาเถอะเดี๋ยวมันจะสนองเข้าตัวเองแก่แบบนั้นไม่นานก็คงจะจากไปแล้วละทนอีกหน่อยเถอะนาแทนที่มารดาจะสอนในทิศทางที่ดีแต่ตรงกันข้ามทางครอบครัวของหญิงสาว วางเพียงแค่สมบัติของทางฝ่ายชายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหลังจากกลับไปเยี่ยมพ่อและแม่โสระยาแล้วเธอก็ไปเที่ยวหาเพื่อนจนกระทั่งพบค่ำแล้วค่อยกลับเข้าบ้านแม่นี่แม่หุงข้าวน้อยจังจะพอกระเพาะอ,อะไรฉันหรือนี้ก็แม่เห็นว่าค่ำแล้วคิดว่าลูกคงจะกินมาจากข้างนอกก็เลยไม่ได้หุงเยอะนะซี่ ไม่เป็นไรลูกก็หุงใหม่ก็แล้วกันนะโอ๊ยไม่ทันแล้วตอนนี้หนูหิวมากถ้าอย่างนั้นหนูกินก่อนก็แล้วกันแม่ก็หุงกินใหม่นะเอาอย่างนั้นก็ได้ถ้าอย่างนั้นหนูก็กินก่อนเถอะนะกับข้าวแม่ทำไว้แล้วโซรยากินข้าวที่อยู่ในหมอ้อจนหมดเกลี้ยง แถมกับข้าวที่คลุมไว้ในฝาชีเธอกินไม่เหลือเผื่อแผ่ให้แก่แม่สามีเลยสักนิดอีกเช่นเคยจานชามก็ไม่ยอมล้างกินเสร็จก็เดินสะบัดก้นเข้าห้องนอนแม้กระทั่งน้ำท่าก็ไม่ได้อาบเป็นแบบนี้จนกระทั่งถึงวันสุขซึ่งเย็นหลังจากที่สามีเลิกงานเขาก็ขับรถกลับมาที่บ้านได้แล้วทำไมห้องนอนมันถึงรกอย่างนี้ เหม็นอับเสื้อผ้าไปหมดเลยโจรยาตื่นได้แล้วมันจ่ายแล้วนะลูกแม่สามีเห็นว่าสิบโมงแล้วลูกสะพยยังไม่ยอมออกจากห้องนอนด้วยความเป็นห่วงเกรงว่าจะเป็นลมเป็นแรงไม่ได้คิดอย่างอื่นใดเลยแต่แล้วสภาพห้องที่เห็นทั้งเหม็นอับเสื้อผ้าที่ไม่ได้ซกักอีกทางข้าวของแม้กระทั่งจานชามที่เธอขนเข้ามากินในห้อง ก็ไม่เคยนํำออกไปล้างหมกจนมแมลงวันตอมเต็มไปหมดโอ๊ยอะไรกันแม่คนจะหลับจะนอนไม่ได้นะโสระยาอีกไม่กี่ชั่วโมงสามีของเธอก็จะกลับมาบ้านแล้วเธอจะให้ยุทธเห็นสภาพห้องแบบนี้ไม่ได้นะลูกชายของแม่ทํางานรับราชการถ้าเกิดเห็นเข้าห้องสภาพแบบนี้สกระปกสกระปกโส,กกสกมมเช่นนี้ อย่าหาว่าแม่ไม่เตือนนะโสรยาได้ยินเช่นนั้นก็สะดุ้งตาลุกวาวเธอลืมไปสนิทเลยว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ก่อนที่เธอจะกระโดดลงจากที่นอนและขอแรงมันดาให้ช่วยเก็บกวาดห้องนอกจากนั้นโสรยายังสั่งให้แม่ของสามีอย่าพูดเรื่องนี้ให้ยุดรู้เป็นอันขาดถ้าไม่อย่างนั้นเธอจะไม่เกลงใจใดใดทั้งสิ้น โซรยาเธอใช้แม่สามีไปซักผ้าส่วนตัวของเธอก็เก็บกวาดทำความสะอาดห้องนอนกว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดก็เล่นเอาเวลาไปหลายชั่วโมงเลยทีเดียวและในขณะเดียวกันเพื่อนบ้านเองก็ได้สังเกตเห็นหญิงชารากำลังนั่งขยี้ผ้าและตากผ้าเพียงลำพังโดยไร้ลูกสะัยยอะไรกันไม่เคยเห็นนางสีทักผ้าเป็นวันวน สงสัยจะซักให้ลูกสะภ้า้โดยละมั่งเห็นว่าลูกสะภ้ยคนนี้ดีนี่นาไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านที่คิดไม่ถึงตัวของนางสีเองก็ด้วยเช่นกันและในช่วงเย็นคืนที่ลูกชายกลับมาถึงบ้านกลับมาแล้วเหรอจา้าพี่ยุทธฉันคิดถึงพี่มากเลยนะจา้านี่ฉันนั่งรอพี่ตั้งแต่หัวคำ่ำละจ้าพี่ก็คิดถึงน้องนะ แล้วนี่แม่ไปไหนล่ะไม่เห็นแม่เลยแม่หลับไปแล้วจ้าพี่ไม่ต้องไปปลุกแม่หรอกนะจ้าอะไรกันปกติวันไหนที่พี่กลับมาแม่ไม่เคยหลับเลยนะจะต้องนั่งรอพี่หรือว่าท่านจะไม่สบายหรือเปล่ามันก็เป็นอย่างที่ชายหนุ่มพูดทุกครั้งที่รู้ว่าลูกชายกลับมาบ้านต่อให้ดึกตื่นแค่ไหนเธอก็จะนั่งรอ แต่ในครั้งนี้ชายหนุ่มเขาไม่รู้เลยว่าที่แม่ของเขาหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวแม้กระทั่งลูกมาก็เกิดจากความเหนื่อยลา้าที่ทั้งวันได้ซักเสื้อผ้าให้ลูกสะพ้ยกองเท่าภูเขาไหนจะช่วยทำความสะอาดห้องที่แสนสกปรก,กจนหมดแรงแล้วหลับเป็นตายโดยที่ไม่รู้ตัวเลยและในช่วงเช้าแม่ลูกก็ได้คุยกันแต่มารดาเขาก็ไม่ได้เอ่ยถึงลูกสะพ้ย แม่ดูผอมไปหรือเปล่าครับกินข้าวไม่ได้หรือยังไงครับแม่ไม่มีอะไรหรอกลูกคนแก่แล้วมันก็อย่างนี้แหละว่าแต่ลูกของแม่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ผมงานยุ่งหน่อยนะครับผมสบายดีครับแม่ยุดเริ่มผิดสังเกตสีหน้าท่าทางของมารดาดูเหมือนแม่จะอึดอัดใจอะไรบางอย่างแต่พอถามแม่เธอก็ไม่ยอมพูดจาอะไร หรือแม้กระทั่งพูดถึงโซรยาเลยดูเหมือนว่าแม่กับโซรยาจะดูแปลกไปเหมือนคนไม่สนิทกันอย่างไรอย่างนั้นและในช่วงเที่ยงระหว่างที่ชายหนุ่มกำลังนอนเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งมีแค่ไม้ไผ่ที่พักอาศัยประจำของเขายายที่อยู่ข้างบ้านก็ได้ส่งเสียงเรียกพ่อยุดพ่อยุดเอ้ยครับยายมีอะไรหรือเปล่าครับ ก่อนที่หญิงชาราจะพูดอะไรบางอย่างกับชายหนุ่มเธอก็ได้ถามคำแรกขึ้นมาเลยว่าเมียของเขาอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้กับบริเวณนี้หรือไม่เมียของผมอยู่ในบ้านครับยายมีธุระอะไรกับเมียผมรอเปล่าเปล่าว่ะจ้าเมียเองไม่อยู่ตรงนี้ก็ดีเลยอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเองรู้หรือเปล่าว่าช่วงที่เองไม่อยู่ เมียของเองทำอะไรกับแม่เองไว้บ้างยุทธที่อยู่ในอาการสลุมสลือคล้ายกับจะหลับตาสว่างขึ้นมาทันทีก่อนที่หญิงชราจะเล่าอย่างหมดเปลือกถึงพฤติกรรมของภรรยาที่พฤติกรรมลับๆหล่อๆตอนที่สามีไม่อยู่ชายหนุ่มทีได้ยินเช่นนั้นก็แทบไม่อยากเชื่อหูแต่เขาก็ไม่เชื่อไปซะทีเดียว เพราะของแบบนี้มันต้องพิสูจน์เพราะบางอย่างที่เมียของเขาอาจจะถูกใส่ร้ายจนกระทั่งก็ได้คิดแผนการขึ้นมาว่าตัวเองจะต้องไปทำงานอีกครั้งทั้งที่ความจริงแล้วเขาได้ลาพักร้อนชายหนุ่มล่ำราเมียและแม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งที่ความจริงแล้วหลังจากที่แม่และเมียกลับเข้าไปในบ้านเขาก็ได้จอดรถอยู่ไว้ข้าง,าง,างทาง แล้วก็เดินย้อนกลับมาที่บ้านอีกครั้งจนกระทั่งได้ยินเสียงลูกสะพ้ยตะคอกใส่แม่ของตนเองแม่เกือบไปแล้วนะฉันรู้นะว่าแม่คิดจะฟ้องพี่ยุทธที่ฉันใช่แม่ซักผ้าใช่หรือเปล่าแม่เปล่านะโซรยาแม่ไม่ต้องมาโกหกฉันเลยนะโซรยาเดินเข้าไปใกล้กับหญิงชารา ทั้งขู่และหมายจะทำร้ายเพื่อจะให้เธอกลัวและครั้งต่อไปแม่ของสามีจะได้ไม่ต้องตุกตีกับเธออีกหญิงสาวไม่รู้เลยว่าในจังหวะนั้นสามีเธอกำลังแอบมองอยู่เมื่อชายหนุ่มเห็นว่าภรรยาเขาทำเกินกว่าเหตุเขาจึงแสดงตัวทันทีหยุดเนาะพี่หยุดพี่ลืมของละจ๊ะ พี่ลืมไว้ตรงไหนเดี๋ยวฉันไปหยิบให้นะไม่ต้องสามีตอบด้วยน้ําเสียงที่แข็งก่อนที่เขาจะบอกให้เธอเก็บสภ้อาของเธอออกจากบ้านของเขาไปทันทีมันเรื่องอะไรกันจ้าพี่ยุทธหรือว่าพี่ซื้อบ้านหลังใหม่ให้ฉันแล้วโรลยาพยายามมองโลกในแงด่ดีทั้งที่ความจริงแล้วในใจของเธอตอนนี้ก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีนัก ก่อนที่สามีจะพูดอย่างชัดๆและชะล้าช้าเราเลิกกันเถอะเนาะหมายความว่ายังไงพี่มีคนอื่นแล้วอย่างนั้นหรือจ๊ะพี่ไม่ได้มีใครทั้งนั้นแล้วพี่คิดว่าเรื่องนี้โสยาน่าจะรู้ว่าทำไมพี่ถึงบอกเลิกโสยาที่ได้ยินเช่นนั้นก็รีบเดินไปคุกเขา่าขอร้องแม่สามีให้ช่วยพูดกับสามีให้ พราะเธอไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตลำบากอีกแล้วแม่คงไม่มีความเห็นอะไรหรอกนะแล้วแต่ลูกชายของแม่โสก็รู้อยู่นี่ว่าพี่รักแม่มากแล้วแม่พี่เองก็ดีกับโซทำไมโสถึงทำกับแม่พี่อย่างนี้ล่ะฉันขอโทษนะจ๊ะพี่ฉันสาบานเลยนะว่าฉันจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้ว พี่ให้โอกาสฉันอีกสักครั้งจะได้หรือเปล่าจ๊ะชายหนุ่มได้บอกกับหญิงสาวว่าถ้าหากเธอทำกับเขาเขายัางพอให้อภัยพี่มีแม่คนเดียวหวังว่าอยากจะให้ท่านอยู่อย่างสุขสบายในบ้านปลายชีวิตมีคนที่รักและดูแลท่านต่อจากพี่และพี่ก็ไว้ใจเธอมากเธออยากได้อะไรพี่ก็ให้มันไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วละ ไปซะเถินนะโซรยาเธอเสียใจมากถึงจะคิดได้ในตอนนี้มันก็สายไปแล้วเพราะชายหนุ่มหมดความไว้เนื้อเชื่อใจไม่สามารถเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้อีกแล้วและในที่สุดชีวิตคู่ของทั้งสองก็จบลงยุตตัดสินใจลาออกจากราชการกลับมาดูแลแม่และทำสวนทำรายของตัวเอง แม่ขอโทษนะลูกแม่เป็นต้นเหตุทําให้ชีวิตคู่ของลูกต้องจบลงมันไม่ใช่ความผิดของแม่เลยนะครับโซรยาเขาไม่เคยเห็นเราเป็นคนในครอบครัวผมมองคนผิดไปเองแม่อย่าโทษตัวเองเลยนะครับแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโซรยาก็กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านพ่อแม่ของเธอก็ไม่พอใจที่ลูกสาวทำตัวเช่นนั้น ทั้งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อและแม่ที่เห็นแก่ตัวที่ไม่เอาไหนนั่นเองสามีหัวหมอที่กระท่อมหลังหนึ่งเป็นที่พักอาศัยของนายร่มตัวของนายร่มอาศัยอยู่กับภรรยาสองคนตัวของชายผู้นี้เป็นคนหัวหมอและขี้คร้านวันวันในหัวของเขามีแต่ความคิดและมีความฝันมากมาย ถ้าข้ามีเงินข้าจะซื้อควายสักข่าตัวเอามาไว้เลี้ยงหรือจะซื้อบัวดีนะนายร่มนอนคิดนั่งคิดทั้งที่เมียของเขาก็กําลังทำงานจ้างเพียงลำพังนางจอยผัวของเองไปไหนล่ะวันนี้ไม่มาทำงานด้วยกันห,หรือเห็นมันบ่นปวดคอว่านอนตกหมอนน้าฉันก็เลยให้มันพักวันหนึ่ง แม่เกิดมาเป็นเจา้าร่มมันก็ดีอย่างนี้จริงๆเลยนะที่ได้เมียดีอย่างเองนางจิกเองหัดดูเป็นตัวอย่างบ้างขนาดข้าปวดหลังมันยังบังคับให้ข้ามาทำงานอยู่นั่นได้ทีแล้วเอาใหญ่เลยนะงานมันไม่ได้มีทุกวันปวดหลังนิดเดียวก็ทำเป็นสําออยเดี๋ยวก็ไม่มีเงินยาไส้จะหนาวถึงกระดูกเข่าให้ เป็นประจำที่สองคู่ผัวเมียนางจิกและนายเจดิดมักจะทะเลาะก,กันจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเพราะนางจิกเป็นคนมองถึงอนาคตตลอดเวลาเธอคิดแต่อย่างเดียวว่าน้ำขึ้นให้รีบตักส่วนสามีแม้จะบ่นไปเช่นนั้นแต่ก็ไม่เคยมีซักวันที่จะไม่ทําตามคำสั่งของเมียผิดกับนายรม่มที่เป็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็สสำอางสำออยครั้นจะให้นางจ่อยออกเสียงเหมือนนางจิก ย่อมเป็นเรื่องแน่นอนเพราะนายล่มไม่ได้มีนิสัยเหมือนนายเจิดที่เก่งแต่ปากแต่กลัวเมียนายร่มเป็นคนช่างคิดก็จริงแต่เขามีนิสัยหัวร้อนหงุดหยิดง่ายและโมโหง่ายแถมยังเป็นคนถือเงินเองแม้เงินนั้นจะเป็นข้าแรงของเมียส่วนตัวของนางจ่อยก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะอย่างไงก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผัวเป็นเมียเท่ากับว่า เป็นทองแผ่นเดียวกันนั่นเองและช่วงเย็นของวันที่เลิกงานกลับมานางจอยก็เห็นลูกบัวสามตัวอยู่ในอคอกที่ดูเหมือนว่าเพิ่งจะทำเสร็จใหม่ๆพี่รม่มนันได้ลูกบัวมาแต่ไหนกันจะพี่ก่อของลุงดำง่ายแก้ไขให้ถูกๆข้าก็เลยเอามาสักสามตัวเลยมีตัวผู้หนึ่งตัวกะว,ว่าจะเอาไว้ทำพันุ อ๋อแล้วพี่จ่ายเงินแกหรือยังจ๊ะจ่ายกับพี่อะไรล่ะข้าไม่มีเงินสักบาทแกให้ผ่อนได้ก็เลยเอาไว้ก่อนนั่งจ่อยได้ยินเช่นนั้นก็รู้ชะตากรรมตัวเองยังไงก็ต้องไม่พ้นเธออย่างแน่นอนว่าแต่กลางเดือนนู่นและถึงจ่ายแต่เองไม่ต้องคิดมากหรอกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะไปทำงานแล้วแล้วขอพี่หายดีแล้วหรือยังจ๊ะ คอยยังชั่วแล้วนี่ก็เริ่มหันครองได้แล้วละเดี๋ยวข้าจะไปเกี่ยวหญ้ามาให้พวกมันก่อนนะนางจ่อยได้ยินว่าในวันพรุ่งนี้สามีจะไปทํางานตามปกติเธอก็โล่งใจไปอีกเปลาค่อยนอนหลับลงเพราะเธอทำคนเดียวมีหวังไม่รอดแถมสามีก็ยังหาภาระมาให้เพิ่มโชคดีที่ช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวยังพอมีรายได้ และในช่วงเช้านั้นเองเสียงบนจากสามีก็ดังขึ้นโอ้ยเมอวานว่าหายแล้วนี่นาเป็นอะไรไปพี่ก็เมื่อวานคอมันเริ่มหันได้แต่วันนี้ดูสิมันหันไม่ได้อีกแล้วสงสัยจะเป็นกับเมือวานที่ข้าไปเกี่ยวหญ้าแน่เลยนางจอยถอนหายใจเฮือกใหญ่ คิดไว้ไม่ผิดไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแต่ทำไงได้ในเมื่อสามีเอ่ยออกมาเช่นนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นพี่ก็พักอีกสักวันเถอะฉันไปคนเดียวก็ได้เออเออเองทำไปก่อนเดี๋ยววันนี้ข้านอนพักสักวันไม่ทำอะไรแล้วกลัวจะหนักกว่าเดิมนางจ่อยไม่ได้คิดอะไรที่สามีเป็นเช่นนี้ แต่มีคนอื่นที่คิดแทนนินทานายร่มว่าเป็นผู้ชายขี้คร้านเกาะเมียกินผัวเองนี่ยังไงขี้คร้านไม่ว่านางจิกก็เป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาปากไม่มีหูรูดคิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นไม่ได้สนใจว่าคนฟังจะชอบหรือไม่ชอบคงไม่หรอกปกติพี่ร่มแกก็ขยันนั่นแหละคงจะปวดจริงๆ ขยันเป็นวันวันก็ไม่ไหวนะเองทำงานงกงกผัวนอนกินสบายใจเฉบนายเจอได้ยินที่เมียพูดถึงนายร่มมากไปเขาจึงได้ขึ้นเสียงใส่นางจิกทันทีนี่นางจิกเรื่องของผัวเมียเขาเองจะไปยุ่งอะไรกับเขานักนะพ่อพ่อเกี่ยวข้าวไปโน่นซาลาแนนจริงๆก้อนดินลอยมาตกใส่หัวของนายเจิด เป็นฝีมือของใครไปไม่ได้นอกจากนางจิกแกว่าใครสารแนฮะเจ้าเจอดพอเถอะนะจิกอย่าให้เป็นเรื่องไปเลยได้ยางไงฉันไม่ใช่เธอนะตกเป็นเบีย้ยล่างของผัวอยู่ได้คนมันอยู่ด้วยกันต้องช่วยกันทำมาหากินสิวอยแม้ว่าเรื่องจริงนางจิกจะหวังดีแต่เธอก็ใช้คำพูดที่สวยรู้ไม่เป็น มันจึงแปลความหมายจากหวังดีเป็นการยุ่งเรื่องของชาวบ้านเช่นสามีของเธอพูดนั่นเองชันสงสารเองหรอกนะเองทำงานงกๆผัวเองนอนอยู่บ้านสบายเพราะคำว่าผัวเมียนางจ่อยจึงไม่ได้คิดอะไรแต่พอฟังนางจิกพูดกรอกหัวนาน,านเข้านางจ่อยก็เริ่มมีน้ำโละเย็นนี้นางจ่อยตั้งใจว่าจะกลับไปที่บ้าน จะต้องไปด่านายร่มซักยกให้สำนึกแต่เมื่อไปถึงต้องใจอ่อนด่าไม่ลงเมื่อเห็นข้าวปลาอาหารที่นายร่มทำเสร็จสับไว้เป็นอย่างดีนางจ่อยก็ลืมไปเลยว่าตัวเองตั้งใจจะทำอะไรหลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็นั่งกินข้าวตามปกตินางจ่อยก็มองหน้าสามีหลายต่อหลายครั้งเธอคิดผิดที่เอานายร่มมาเป็นผัวแต่พอคิดถึงข้อดี มันก็ลืมความคิดแบบนั้นไปโดยอัตโนมตัติและในเช้าวันใหม่นายร่มก็ไปทำงานได้ตามปกติอ้าวร่มนี่หายแล้วหร้อว้าคอยยังชั่วแล้วนางจิกที่เคยปากดีทุกวันทุกวันถึงกับเงียบผิดปกติไม่พูดอะไรเพราะเธอรู้ว่านายร่มเป็นคนจริงที่ไม่ควรมีเรื่องด้วยไม่เช่นน,นั้นอาจจะชะตาขาดได้ อ้าวนางจีก๊กวันนี้เองเป็นไรเงียบเชียวอมทองไว้ในปากหรือ,อยังไงนายเจิดนี่ก็ปะไรวันหนึ่งไม่โดนเมียดาคงกินข้าวไม่อร่อยและตั้งแต่นั้นมานายร่มก็ไปทำงานปกติทำให้นางจอยโล่งใจไปอีกเปาะเพราะจะต้องหาเงินไปจ่ายค่าวัวนางจอยนี่วัวเริ่มโตแล้ว เดี๋ยวต้องไปซื้อหัวอาหารมาให้มันกินบ้างที่เองมีตังอยู่เท่าไรเอามาให้ข้าสักห้าร้อยสิอะไรพี่ยังต้องซื้ออาหารให้มันอีกเหรอนึกว่าให้กินแต่หญ้าเองจะบ้าหรือยังไงบัวก,กินแต่ญ้าเมื่อไหร่มันจะโตเร็วเข้าสิเอามาสักห้าร้อยพอห้าร้อยพอของนางจอยถือว่ามากโข ขนาดจะซื้อข้นอมแต่ละห่อละห้าบาทนั้นนางจอยก็ยังเสียดายแล้วเสียดายอีกนี่ห้าร้อยต้องไปซื้ออาหารให้วัวนางจอยคิดมากขึ้นมาทันทีพี่ร่มนะพี่รม่มหาธรายจ่ายเข้าบ้านงานทำบ้างไม่ทำบ้างคำพูดของนางจิกลอยกลับมาอยู่ในหัวของนางจอยอีกครั้งนางจอยกําลังสับสนว่าตกลงผัวของตัวเองเป็นคนขี้คร้านจริงๆ อย่างที่นางจิกพูดหรือไม่ก็ฉันบอกเธอแล้วให้เลิกได้ก็เลิกไปเถอะมีผัวแล้วลำบากจะมีไปทำไมอ้าวนางจิกเอ็งนี่ยังไงแล้วกันไปบอกให้ผัวเมียเขาเลิกกันมันบาปนะโวย้ยเอ็งหุบปากไปเลยนะไอ้เจดิดเอ็งก็เข้าข้างผู้ชายด้วยกันนั้นแหละร้อจ่อยเธอมีจิกเป็นเพื่อน ทุกครั้งที่มีเรื่องไม่สบายใจจะต้องปรึกษานางจิกตลอดแต่คนที่ให้คำแนะนำที่ดีที่สุดกับเป็นนายเจิดมันก็ถูกแล้ววัวก็ต้องกินหัวอาหารเนื้อมันจะได้แน่นๆขายได้ราคาดีตอนนี้เราก็ยอมเสียเงินซื้อหัวอาหารไปก่อนพอเวลาขายมันได้มันก็ได้หลายตังเลยทีเดียวนะนายเจิดพูดจะมีเหตุผล นางจ่อยค่อยสบายใจขึ้นมาทันทีเพราะสามีเธอเวลาทำอะไรหรือคิดจะทำอะไรนั้นเขาก็มักจะไม่บอกหรือปรึกษาภรรยานางจ่อยก็เป็นคนคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยเธอก็มองเป็นปัญหาแต่มันก็ไม่แปลกเพราะผู้หญิงมักจะเป็นคนนักวางแผนคิดไปเสียทุกอย่างจะทำอะไรทีก็ต้องคิดแล้วคิดอีกต่างจากผู้ชายมักจะทำอะไรโดยไม่คิด อะไรที่เขามองว่ามันดีเขาก็มักจะไม่ไต่ตรองอะไรมากมายหลายปีผ่านไปนางจอยปีหน้าข่าว่าจะลงทุนเช่าที่ปลูกข้าวโพดเขาว่าได้ราคาดีทีเดียวเช่าที่ปลูกข้าวโพดพี่ยาหาเรื่องเสียตังค์เลยจะเอาเงินจากไหนไปลงทุนเงินมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะ จะไปยากอะไรก็ขายวัวสักตัวสิขายวัวจะได้สักกี่บาทพี่เมื่อไหร่พี่จะเลิกคิดสร้างนี่สร้างสินสักทีฉันเหนื่อยกับการหาเงินแล้วนะหนี่สินอะไรนี่ค่าคิดสร้างอนาคตของเรานะโวย้ยแองนี้มันสมองไม่ทันขาจริงๆก็แล้วแต่พี่เถอะฉันไม่มีความคิดเห็นอะไรทั้งนั้นแหละสามีเห็นแล้วว่าเมียของตัวเองกำลังอารมณ์เสีย เขาจึงไม่พูดอะไรต่อหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นายร่มก็ขายวัวได้เงินอะไรก็เงินที่ขายวัวยังไงล่ะพี่เอามาให้ฉันทำไมไหนพี่บอกจะเอาไปลงทุนชอบปลูกข้าวโพดก็เอาไปสิเรื่องนั้นค่ะจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นสวนที่เหลือค่ะให้เองเพื่อเองอยากจะไปซื้ออะไรหรืออยากจะไปทำผมทำเล็บบ้าง นางจ่อยลองนับเงินที่สามียื่นให้ห้าหมื่นอะไรกันพี่ขายบัวดได้เท่าไหร่ได้เก้าหมืนห้าพี่เอาไปจ่ายค่าเช่าที่แล้วเหมือนหนึ่งที่เหลือก็หักค่าปุ๋ยค่าอะไรหมดแล้วจะได้ไม่ต้องไปขอเองอีกนางจ่อยนึกไม่ถึงเลยว่าสามีของเธอจะเป็นคนหัวกันค้าฉลาดลงทุนได้ถึงเพียงนี้ตอนแรกเธอก็เข้าใจว่า สามีของเธอนั้นเก่งแต่พูดแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่านายร่มเป็นคนทำอะไรไม่มีความกระตือรือร้นจึงทำให้ภรรยาและใครๆมองว่าเขาเป็นคนไม่เอาไหนนอกจากเกาะเมียกินไปวันๆถึงตอนนี้เธอรู้แล้วว่ามันเป็นบุคลิกของนายร่มตัางหากและตั้งแต่นั้นมาต่อให้ใครๆว่านายร่มขี้เกียจนางจ่อยทำได้แค่ยิ้ม เพราะเธอก็ไม่รู้ว่าจะต้องอธิบายไปทำไมนางจอยถ้าเองอยากซื้อทองเองก็เอาไปซื้อนะม่เอาหรอกพี่ก็รู้ว่าฉันไม่ชอบของพวกนั้นเอองั้นก็ตามใจเดี๋ยวข้าจะไปใส่ปุ๋ยข้าโพดก่อนไปสิพี่เดี๋ยวฉันจะไปช่วยนะสองสามีภรรยาช่วยกันทำมาหากิน นในที่สุดตอนนี้ก็มีที่มีทางเป็นของตัวเองที่จริงแล้วที่ผ่านมานายร่มเขาคิดเรื่องนี้มาตลอดแต่ก็ไม่เคยบอกภรรยาเพราะคิดกลัวว่าจะเป็นการขายฝันให้ภรรยามีความหวังเขาจึงรอวันที่เขาทำได้ดังใจคิดจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีใครมาเสียความรู้สึกเป็นยังไงล่ะนางจิข้าบอกเองแล้วใช่ไหมว่าอย่าเที่ยวไปตดสินใคร จากพฤติกรรมที่เองเห็นอา้าวก็แล้วมันทำให้คิดหรือเปล่าล่ะวันๆไม่เห็นช่วยเมียทำอะไรเลยก็เองนั่นแหละสื่อบือ้อใครเขาจะเอาความสุขมาปรับทุกข์กันล่ะเองจะไปรู้กว่าพวเมียใดยังไงนายเจิดยังได้พูดอีกว่าเวลาที่ใครมีเรื่องไม่สบายใจมาเล่าสู่ให้เธอฟังขอเธอจงจำไว้แค่ว่า เป็นผู้ฟังและให้กำลังใจที่ดีก็พอไม่ต้องไปออกความคิดเห็นโดยเฉพาะเรื่องของผัวผัวมีเมียนั่นเองนิทานจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังสน่น้อยสตอรี่ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้เขียนแต่งนิทานใหม่ๆทุกวันมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังต,ต่อไปด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ